ทีนี้เรามาดูวิธีการเซตชุดคำสั่งอีกเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นคำสั่ง S shortcut นะครับให้เราเปิด new template path ขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับกดตัว S นะครับ S Singapore แล้วก็คลิกขวาที่ว่างของเมนูตรงนี้นะครับแล้วก็เลือก customize นะครับจากนั้นนะครับใน toolbar นะครับให้เราเลือกไปที่ fly out toolbar นะครับตรงนี้ก็คือ fly out toolbar นะครับเราจะเห็นว่ามันลอยได้นะครับเราจะdrag มันไปไหนตรงไหนก็ได้นะครับบน workspace นะครับจากนั้นนะครับให้เราเลือกนะครับเปลี่ยน toolbar ตรงนี้ให้กลายเป็นตัวคำสั่ง feature นะครับผม feature นะไปที่ feature ตรงนี้นะครับก็จะขึ้นเป็นชุดคำสั่งใน feature มานะครับโดยที่ตัว select shortcut toolbar to customize เนี่ยนะครับให้เรามาเลือกที่เป็น part นะครับแล้วก็มาเลือก feature จากนั้นก็ดึงคำสั่งที่เราใช้งานบ่อยๆนะครับเข้ามาไว้ในตัว fly out toolbar ตัวนี้นะครับในที่นี้ผมนำเจ้าตัวsweep cut นะครับมาใส่ไว้นะครับนำตัว loft cut นะครับมาใส่ไว้นะครับนำตัวเจ้า rip นะครับมาใส่ไว้นะครับแล้วก็มีตัว scale นะครับนำมาใส่ไว้นะครับมีตัวshell นะครับแล้วก็มีตัว draft นะครับมีตัว move face นะครับมีhovisart มีแล้วนะครับตรงนี้เราก็นำตัว advanced ho มาก็ได้นะครับแล้วก็มี treat นะครับคำสั่งไหนที่เราใช้บ่อยๆนะครับdom นะ dom ก็อาจจะใช้บ่อยๆนะ freeform นี่ใช้บ่อยเลยผมนะแล้วก็มีตัวdeform นะครับแล้วก็ intent นะครับ flex นะฮะตัวนี้ไว้บิดนะฮะแล้วก็มี wrap นะฮะมี lip section นะตัวนี้ก็ใช้บ่อยเหมือนกันนะครับตรงนี้ model break ก็อาจจะไม่ค่อยได้ใช้นะแต่ว่าเราดึงมาวางนะครับแล้วก็มีตัว instant 3d นะครับตัวนี้เอาไว้เปิดปิด instant นะเวลาเราจัดการกับ equation อะไรเงี้ยนะต้องอาจจะต้องปิด instant ก่อนนะครับแล้วก็มีตัว linear pattern นะครับ circular pattern นะครับนี่ใช้บ่อยเหมือนกันนะครับแล้วก็มี mirror นะตัวนี้ใช้บ่อยจริงๆนะครับ mirror นะแล้วก็มีตัว pattern แบบต่างๆนะครับเอามาวางไว้เป็นหมวดหมู่นี้นะครับแล้วก็มี fill นะ fill ก็ใช้บ่อยนะครับตรงนี้เป็น equation นะครับtable driven pattern เนี่ยนะก็อาจจะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะเพราะมันลึกนะฮะเดี๋ยวแต่ว่าถ้าใช้เป็นเนี่ยมันจะสนุกนะครับตัว driven pattern เนี่ยนะครับsplit นะก็ใช้บ่อยเหมือนกันนะครับแล้วก็มี combine นะ combine ก็ใช้บ่อยนะครับแล้วก็มีตัว join นะครับแล้วก็มี delete body นะใช้บ่อยแล้วก็ grid นะ 3d gridมีอะไรอีกบ้างนะครับที่เราใช้ก็มี insert part นะครับก็มีใช้บ้างนะครับแล้วก็มี move face นะตรงนี้ก็อาจจะยังไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่ามันเป็นคำสั่งใหม่นะครับผมก็ยังไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับสมมุติว่าได้ใช้แค่นี้แล้วกันนะครับก็ปรับนะดึงนะตามขอบมันนะครับดึงตามขอบมันปรับลากไปมาได้นะครับนี่ครับนี่ครับเราจะเปลี่ยนให้มันเล็กกว้างยาวใหญ่ยังไงก็แล้วแต่เรานะผมเลือกเป็นปรับขนาดนี้นะครับจากนั้นมาดูตรงในส่วนของตัว assembly นะครับใน assembly เนี่ยเราจะเอาอะไรมาใส่ที่ปลายเมาส์เราบ้างนะครับก็เข้าไปที่ตัว assembly นะครับเข้ามาที่ตัว assembly ตรงนี้นะครับอันนี้มันจะแสดงในโหมดในหน้าต่าง assembly นะครับหน้าต่าง assembly ผมอยากได้เป็นตัวนี้นะผมใช้บ่อยเลยนะครับแล้วก็มีตัว pattern แบบ circular นะครับแล้วก็มี sketch driven pattern ก็ใช้บ่อยนะครับมีตัว mirror นะครับ mirror นะแล้วก็มีตัวเวลาผมทำเป็นตัว smart component นะครับsmart fastener ด้วยนะครับมาวางเรียงไว้นะครับrotate นะ rotate เวลาจะหมุนนะครับ
หมุนผมก็อาจจะไว้อันที่2นะครับแล้วก็ replace component นี้ผมก็ใช้บ่อยเหมือนกันนะครับแล้วก็มีเจ้าตัวเบลนะครับเบลเชนมีตัวนี้ dynamic ตัว dynamic ตัวนี้นะครับมันสามารถนำมาวางไว้บริเวณด้านบนก็ได้นะครับนี่ครับมันสามารถทุกคำสั่งในนี้นะครับสามารถนำมาวางไว้ด้านบนด้านบนที่เป็นคำสั่งเล็กๆตรงนี้นะครับได้เหมือนกันนะครับเราอาจจะเข้าถึงการใช้งานให้มันง่ายขึ้นนะครับคลิกง่ายขึ้นผมก็เซตประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็เป็น make flexibleแล้วก็มีตัว Mesh Control นะครับประมาณนี้แล้วก็มีตัวไหนอีก Interference Detection นะครับแล้วก็มีตัว Explode นะครับ Explode View แล้วก็ Explode Lineนะครับ explode line sketch ใส่ประมาณนี้นะครับผมใช้อยู่น่าจะแค่นี้แหละนะครับทีนี้ใน drawing ล่ะนะครับใน drawing ก็เช่นเดียวกันนะครับก็ไปที่คำสั่ง drawing นะครับ d นะนี่ drawing ตัวนี้นะฮะมันจะเน้นการจัดการกับชีตพวกชีตอะไรต่างๆนะคำสั่ง model view นะครับลากเข้ามานะครับคำสั่ง projection view นะครับคำสั่ง auxiliary view นะครับคำสั่ง section นะครับคำสั่งตรงนี้จะเป็น remove section เนาะก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับเราจะไปถนัดในตัวด้านในโปรแกรมมากกว่านะครับแล้วก็มีตัวนี้นะครับ alternative position นะครับใช้บ่อยเหมือนกันนะครับเวลาแสดงภาพหมุนอันนี้ก็เป็นbroken out นะครับแล้วก็มีตัวนี้ break view นะครับแล้วก็ crop view แล้วก็มีตัว update view นะครับแล้วก็ตัวนี้แล้วก็ปรับให้มันเป็นสี่เหลี่ยมเราจะได้ใช้ง่ายๆนะครับส่วนตัว sketch นะฮะ sketch ตัวนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะใช้เยอะเหมือนกันนะครับก็เข้าไปที่คำสั่ง sketch นะครับนี่นะครับคำสั่งต่างๆนะครับก็ดึงมาวางนะครับลากมาวางไว้นะครับนี่ผมก็เลือกคำสั่งนี้ก่อนนะครับคำสั่งนี้มันจะเป็นตัวเปิดปิดการแรงเงาในพื้นที่ในภาพปิดนะครับสี่เหลี่ยมนะครับก็ลากเข้ามาไว้นะฮะตัวนี้ผมก็ไม่เอานะไว้อย่างเดิมก็ได้นะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นชุดคำสั่งเราสามารถเลือกสามเหลี่ยมด้านเล็กๆนี้แต่ว่ามันค่อนข้างจะเลือกยากนะครับผมก็เลยไม่ค่อยได้ใช้นะครับก็ตัว center line นะ center line ก็อยู่ใกล้ๆกับ line นะครับแล้วก็จะมี mid point ตัวนี้นี่ใช้ค่อนข้างบ่อยนะครับแล้วก็มีตัว construction geometry นะครับอันนี้ก็ใช้บ่อยมากนะครับแล้วก็มีตัวนี้ก็มีแล้วนะครับมีตัว extend นะครับ extend ก็ผมจะอยู่ใกล้ๆ line นะครับแล้วก็ trim ก็ไว้ใกล้ๆกับ extend นะครับตัวนี้ trim มีนะผมก็ไม่เอานะผมลากดึงออกตัวนี้ก็วางไว้ตรงนี้บริเวณนี้มีตัวทำสำเนานะครับชุดpattern นะครับ2ตัว circular กับ linear นะครับแล้วก็มีตัว sketchตัว mirror นะครับจากนั้นก็จะมี picture นะครับแล้วก็มีตัว text มียังตอนนี้ยังไม่มีนะลาก text เข้ามาวางนะครับแล้วก็มีตัวนี้มีแล้วมีตัวไหนอีกมีตัวหกเหลี่ยมนะครับแล้วก็มี slot นะครับผม slotมีตัวที่จัดการกับintersection curve นะครับตัวนี้ก็ใช้บ่อยแล้วก็
ก็มีตัว segment นะครับตัวนี้ไว้แบ่งเส้นนะครับแล้วก็มีตัว sketch เนี่ย supply on surface นะครับแล้วก็มีตัวน่าจะมีตัว 3D sketch on plane นะครับผมก็เอามาไว้ด้านบนนี้นะครับแล้วก็เลือกจัดนะครับผมจัดให้เป็นสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็ตรงนี้ผมจะนำadd dimension เข้ามาสักตัวหนึ่งนะครับ face curve string out ผมใช้น่าจะอยู่ประมาณนี้แหละนะครับอ๋อลืมนะครับมี move ด้วยนะครับมี move มี rotate นะครับมี scale นะครับอันนี้ก็ใช้บ่อยมี copy ด้วยนะครับผมมา copy move rotate นี่พวกนี้นะครับแล้วก็จัดแบบนี้โอเคทีนี้คำสั่งอื่นๆที่เราจะนำไปวางข้างบนนะครับก็สามารถนำไปวางได้นะผมนำไปที่ view ก็แล้วกันนะครับ standard นะโทษ standard ก็ได้นะครับอันนี้ผมเลือกคำสั่ง save ไปวางไว้ตัวหนึ่งครับแล้วก็คำสั่ง review นะครับนี่ครับแล้วก็ไปที่คำสั่ง view นะครับ standard view อันนี้ผมก็นำเจ้าตัวนี้มาวางไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็มีตัวชุดคำสั่งที่ใช้สร้างวิวนะครับนี่โอเคน่าจะประมาณนี้นะผมก็กดโอเคนะทีนี้เวลาเราจะใช้งานนะครับก็กดตัวสิงคโปร์นะครับตัว S สิงคโปร์ขึ้นมานะมันก็จะติดที่ปลายเมาส์เราแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการนะครับในการสร้างคำสั่งนะครับ fly out toolbar หรือว่า S shortcut นะครับ